ิร์ธเดย์เราอะไรเงี้ยล่าสุดจะเป็นคอมเมนต์แฟนคลับอะไรเงี้ยมาตีกันจริงเหรอคะไม่รู้ว่าหนูยังไม่ได้เข้าไปดูเลยแบบแข่งเราด้วยจริงเหรอยังไม่เห็นเลยค่ะเราค่อนข้างแบบใช้คำแรงจริงเหรอไม่รู้ยังไม่ได้ดูค่ะเรากลัวว่าแบบมันจะเกิดปัญหาอะไรกับปัญหากับกับมิ้นหนูเขาเขียนว่าอะไรอ่ะจริงเหรออืมแล้วแต่เขาค่ะไม่ค่ะก็อย่างที่บอกบ่อยๆค่ะก็ Instagram เป็นพื้นที่ที่แบบว่าฟรีมากๆเพราะฉะนั้นใครจะคิดอะไรก็ไม่มีปัญหาได้มีการพูดคุยกับไม่ได้คุยกันนานแล้วเหมือนกันค่ะไม่รู้ถึงได้ยังไม่รู้เรื่องไงคะก็ไม่มันอยู่ในอินสตาแกรมของมิ้นท์นะเนาะเราซีเรียสไหมเรื่องนี้ด้วยบางทีคนก็จับโยงตลอดอะไรอาจจะนิดนึงตอนที่แบบว่ามันเกี่ยวกับคนบุคคลที่3ถ้าแบบว่าได้แล้วก็อยู่ในอินสตาแกรมของหนูคนเดียวหนูจะไม่รู้สึกอะไรค่ะแต่ว่าถ้ามีคนอื่นด้วยก็เกรงใจเหมือนกันแต่นี่จะไปคุยกับมิ้นท์ไหมครับอาจจะไม่ลงมั้งคะมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นไม่หรอกค่ะก็มีคนชอบก็มีคนไม่ชอบละค่ะก็ไม่ซีเรียสแล้วแต่คนชอบเขาวิ่งกัน3คนนะคะกลัวคนจะมองไหมคะว่าแบบเราไม่ได้ถามเขาจริงๆแล้วหนูว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับทางลูกค้าอยากให้ใครมามากกว่าค่ะคืออันนี้หนูเป็นพรีเซนเตอร์ยังไงหนูก็ต้องมาอยู่แล้วก็ถูกจับตามองตลอดว่าแข่งต้องใส่จะได้รวมตัวกันโอ้ยแต่ละคนคิวทองกันทั้งนั้นเลยค่ะก็อาจจะยากนิดหน่อยเรามีนัดเจอกันบ้างไหมคะรอบๆกันเองเจอนะคะแต่ว่าที่สำคัญคือกลุ่ม3คนที่มีย่ามีคิมกับพิกกี้บ้านอยู่ใกล้กันค่ะเพราะฉะนั้นมันเดินหากันได้ไงคะก็เลยอาจจะเจอกันบ่อยหน่อยก็เรียกว่ามีการนัดกันบ้างไหมคะกลุ่มใหญ่เต็มมีค่ะโอ้โหนัดกันบ่อยมากเลยค่ะแต่ว่าก็ล่มทุกครั้งใช่แล้วกับมิ้นท์อะไรก็มาดูกันได้ตรงนี้ตรงนี้ช่วงนี้ไม่ได้เจอเลยค่ะเป็นแบบว่าคนเดียวในกลุ่มที่ไม่ได้เจอเลยกลัวคนจะมองไม่ให้เราเข้าข้างเพื่อนสองคนอยู่แบบไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะก็จริงๆถ้ามีโอกาสก็เจอได้อยู่แล้วค่ะแล้วอย่างกลุ่มในไลน์มีโอกาสกลับมาเป็นกลุ่มเดิมหนูว่ามีอะไรเราคุยแบบ personal กันดีกว่าอะไรอย่างนี้ถ้ากลุ่มไลน์ใหญ่ๆบางทีอ่านไม่ทันบ้างมีปัญหาโน่นนี่เยอะก็เลยอาจจะไม่ได้ทำกลุ่มใหม่ไม่นะคะหนูยังคุยกับทุกคนนะคือยังมีกลุ่มอยู่ยังคุยด้วยกันในแบบว่าpersonal chat กันนะคะไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่ขนาดนั้นแล้วกลุ่มใหญ่โอกาสที่กลับมารวมตัวกันเป็นแก๊งซีก็แต่ว่าเราทุกคนอยู่ในกลุ่ม channel 3ค่ะซึ่งรวมนักแสดงทุกคน100กว่าคนถ้ามีอะไรก็คุยในกลุ่มนั้นได้ใช่แล้วยืนยันเรื่องที่ว่า happy birthday กันไม่มีปัญหาอะไรไม่มีหนูยังไม่ได้ดูเลยอ่ะต้องกลับไปดูแล้วเนี่ยไม่มีค่ะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว